้ยมันดังเลยนักหนากับถ่ายรูปเนี่ยฮะถ้าอยากถ่ายรูปของคนจบปริญญาตรีนักหล่ะก็ทำไมไม่ส่งลูกสาวตัวเองเรียนทำไมหนูพูดแบบนั้นล่ะลูกพวกนี้ไม่มีใครจบปริญญาตรีเลยสักคนไม่ได้ช้าผมเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอใครที่ไม่จบปริญญาตรีผมจะไล่ออกให้หมดLovely Family TV ลุงเปี๊ยกเอาเดียวสวัสดีครับลุงสวัสดีลูกโหไม่ได้เจอกันนานลุงเปียงแข็งแรงอยู่เลยนะครับเนี่ยเออก็แค่พอทำงานไหวนะเดียวมาลุงเดี๋ยวผมช่วยไม่กลัวเสียเพื่อนเดียวผมเกิดที่นี่นะลุงถ้าแค่นี้ผมกลัวเสื้อเปื้อนผมก็ไม่ใช่คนหนองชะอมแล้วครับพ่อหนูเอาขนุนมาฝากขอบแกนะลูกไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวหนูไปรอที่ใต้ต้นกระท้อนนะหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้างนะอย่าให้คอยเกอนะพี่อยากมีเสื้อใหม่เขาไม่อยากไปเรียนต่อเลยอ่ะเอ้าทำไมล่ะเขาไม่มีเงินแล้วอีกอย่างเขาไม่อยากจากตัวเองไปไหนแล้วทนเรียนไปเถอะอีกแค่4ปีเองพอเรียนจบตัวเองจะได้มาขอเขาแต่งงานไงเดียวสวัสดีค่ะป้าจุ๋มสวัสดีจ้ะลูกแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีลูกแหมมาถึงก็แทนที่จะมาหาแม่ก่อนเห็นลุงเปี๊ยกบอกว่าแม่คุยธุระอยู่กับคุณออมผมเลยไม่กล้าขึ้นไปครับแม่จ้าป่ะไปหาคุณออมกันครับแม่ขอตัวลูกชายแม่ก่อนนะหนูบีมค่ะป้าอย่ามานะจ้าไปกันนะลูกยินดีด้วยนะเดี่ยวที่เธอสอบติดคณะบริหารขอบคุณครับคุณออมแต่ค่าเทอมมหาลัยมันแพงผมคงไม่มีปัญญาเรียนหรอกครับเดี่ยวเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงลูกคุณออมท่านเมตตาท่านให้ทุนหนูเรียนจนจบลูกจริงเหรอครับคุณออมเธอเป็นเด็กดีเรียนจบแล้วก็มาช่วยพัฒนารีสอร์ทนะขอบคุณครับคุณออมผมสัญญาครับถ้าผมจบแล้วผมจะมาทำงานที่นี่ครับคุณออมแล้วฉันจะรอวันนั้นนะครับคุณออมอะตั้งใจเรียนนะเดี่ยวขอบคุณครับคุณออมเรียนจบแล้วให้เป็นคนดีของสังคมนะลูกขอบคุณครับแม่เดี๋ยวลุงช่วยเขาลดลูกขอบคุณครับลุงเปี๊ยกลุงเอาไปซื้อยานะเขาไปก่อนนะ
สัญญานะว่าจะไม่เปลี่ยนไปอืมไปแล้วครับแม่ลุงเปี๊ยกกินยาด้วยนะรีบเรียนรีบกลับมานะเดียวแม่เดียวแม่4 ปีที่แม่รอคอยผมจบปริญญาตรีแล้วครับแม่เดียวลุงเปี๊ยกบีมเป็นไงบ้างเดียวสบายดีครับลุงไม่ต้องแต่เนื้อต้องตัวผมก็ได้ผมกลัวเสื้อเปื้อนนะครับบีมพอดีเลยถ่ายรูปให้ป้าหน่อยลูกเดี๋ยวมาชิดๆแม่หน่อยลูกนี่แหละนี่แหละ1 2 3หนึ่งสองสามเดี๋ยวถ่ายรูปกับลุงด้วยลูกมาเลยตะเปี๊ยกมาเข้าไปเข้าไปกอดหลานเลยกอดหลานเลยนั่นๆๆอย่างนั้นแหละบีมถ่ายเลยลูกถ่ายเลยตะเปี๊ยกยิ้มหน่อยนั่นแหละนั่นแหละน่ารักพอแล้วครับลุงผมเหนื่อยบีมไม่ไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวแล้วลูกไม่เป็นไรค่ะป้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเปื้อนหมดเลยลุงมันดังอะไรนักหนากับถ่ายรูปเนี่ยฮะถ้าอยากถ่ายรูปของคนจบปริญญาตรีนักหนาก็ทำไมไม่ส่งลูกสาวตัวเองเรียนเพื่อนหมดเลยเดียวทำไมหนูพูดแบบนั้นล่ะลูกผมจะพูดแบบนี้แหละครับแม่พวกนี้ไม่มีใครจบปริญญาตรีเลยสักคนไม่ได้ช้าผมเดียว4 ปีเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอทุกชีวิตมันต้องดีขึ้นไม่ใช่จมปลักอยู่ที่เดิมค่อยๆกินก็ได้กลัวที่กรุงเทพไม่มีกินหรออาหารแบบนี้ที่กรุงเทพแบบมีกินแต่บรรยากาศอบอุ่นแบบนี้ที่กรุงเทพแบบไม่มีเดียวลุงเปี๊ยกเขายังไม่ได้กินเลยลูกไม่เป็นไรหรอกยายจุ๋มกินซะลูกขอบคุณครับลุงเปี๊ยกเดี๋ยวลูกจำได้ไหมว่าเรียนปริญญาเพื่ออะไรจำได้ครับผมเรียนปริญญาเพื่อเป็นเจ้าคนนายคนครับแม่คุณออมก็สัญญากับผมไว้ว่าถ้าผมเรียนจบเขาจะให้ผมเป็นผู้จัดการ
แล้วถ้าผมได้เป็นผู้จัดการเมื่อไหร่ใครที่ไม่จบปริญญาตรีผมจะไล่ออกให้หมดถ้างั้นก็ต้องไล่แม่ออกด้วยสิเพราะแม่จบแค่ป.4ผมไม่ได้หมายถึงแม่ครับแล้วฉันล่ะคุณน้อมถ้างั้นเธอก็คงต้องไล่ฉันออกด้วยเพราะฉันจบแค่ม.6ผมไม่กล้าครับคุณน้อมฉันว่าเธอไม่เหมาะที่จะทำงานที่นี่หรอกเพราะที่นี่ทุกคนเขาเป็นคนดีไม่นะครับผมขอโทษนะคุณน้อมให้โอกาสผมนะครับใบปริญญาไม่ได้เป็นตัวการันตีความสำเร็จในชีวิตเราความดีต่างหากที่จะทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน